เจ้าหน้าที่พี่ๆศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะในนามของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความสุขมากค่ะมีความยินดีขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยปีที่49นะคะซึ่งวันนี้ท่านผู้มีเกียรติที่กำลังทยอยกันเข้ามาก็มีมากมายค่ะทั้งมาจากสมาคมศิษย์เก่านะคะมาจากหอการค้าไทยพี่ๆของเราจากชมรมสำเภาทองนะคะตัวแทนของคณาจารย์ผู้อำนวยการจากสถานศึกษานะคะท่านผู้บริหารจากสถาบันเพื่อนบ้านของเราทั้งตัวแทนนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะกรรมการ UTCC Citizenshipทุกท่านนะคะกำหนดการโดยคร่าวดิฉันขออนุญาตกราบเรียนว่าเมื่อเช้านี้ตอน7โมงเช้านะคะท่านประธานจัดงานคณะกรรมการ UTCC Citizenship พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้แจกขนมแจกของที่รึกแก่ลูกศิษย์ของเราที่มาเรียนแต่เช้านะคะในช่วง7นาฬิกาแล้ว8นาฬิกา9นาทีค่ะท่านอธิการบดีพร้อมทั้งผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาก็ได้ร่วมกันนะคะไหว้ศาลพระภูมิและศาลแม่ไทรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลาถัดจากนี้จะเป็นพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนะคะจนถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีค่ะจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็เชิญทุกท่านค่ะร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในสถานที่ใต้สวนร่มไทรตามที่เราได้นัดกันไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.สวนีไทยรุ่งโรจน์ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นปีที่49ในวันนี้ค่ะและดิฉันขอต้อนรับและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของคณะขององค์กรต่างๆเพื่อนบ้านของมหาวิทยาลัยโดยรอบของมหาวิทยาลัยนะคะและองค์กรพันธมิตรต่างๆก็เป็นประจำจะมีคณะครูอาจารย์นะคะจากมัธยมศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์และสื่อมวลชนนะทั้งหลายที่ได้ให้เวลามาร่วมงานในวันนี้นะคะในวาระที่มหาวิทยาลัยครบรอบเป็นปีที่49เนี้ยนับว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ก่อตั้งและดำเนินภารกิจด้านการศึกษามาเกือบครึ่งศตวรรษนะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำหน้าที่ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติตามแนวทางการอุดมศึกษาของชาติมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการสังคมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชียการที่มหาวิทยาลัยไทยสามารถดำรงความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมมาเกือบครึ่งศตวรรษนั้นเกิดจากศักยภาพและความมุ่งมั่นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและการส่งเสริมสนับสนุนของหอการค้าไทยซึ่งเป็นองค์กรผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งองค์กรพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆอย่างดียิ่งทำให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมาณโอกาสนี้และมหาวิทยาลัยค้าไทยยังคงมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นสถาบันศึกษาที่เป็นที่พึ่งของสังคมจากการสร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลวิจัยในเชิงลึกพร้อมๆกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปค่ะในโอกาสนี้ดิฉันใคร่ขอกราบเรียนเชิญคุณพงศักดิ์อัศกุลนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีที่49ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์เจ้าหน้าที่แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าปีที่49ในวันนี้ตามที่อธิการบดีได้รายงานแล้วนั้นผมมีความภูมิใจที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีปฏิฐานที่แน่วแน่ในการจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมารับใช้บ้านเมืองอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษด้วยคุณภาพของบัณฑิตเป็นตัวบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้นำและผู้บริการผู้บริหารโดยเฉพาะศักยภาพอันแข็งแกร่งของบุคลากรของมหาวิทยาลัยส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงโดดเด่นในแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นที่ประจักษ์ตลอดมาความสำเร็จทั้งหลายหากขาดซึ่งความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันจากองค์กรของท่านผู้มีเกียรติที่มีองค์กรพันธมิตรของมหาวิทยาลัยที่ยากยิ่งนักที่มหาวิทยาลัยจะประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับดังเช่นนี้ทุกวันนี้ผมจึงถือโอกาสขอบคุณทุกท่านผู้มีเกียรติจากองค์กรภายนอกทุกท่านในมิตรภาพและการสนับสนุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาตลอด49ปี49ปีแห่งความสำเร็จในวันนี้และที่จะก้าวต่อไปในภายหน้าผมขอให้กำลังใจและขอขอบคุณผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าทุกท่านและในฐานะที่ผมเป็นประธานหอการค้าและสภาหอการค้าก็บอกได้ว่าทางเราพร้อมเสมอที่จะให้ความสนับสนุนนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมมือมาอย่างดีก็คงทำต่อไปอีก50ปีจนกว่าจะครบร้อยผมขอเปิดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีที่49และขออวยพรให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเรามีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของธุรกิจแห่งเอเชียตามที่ปณิธานไว้ The best ไม่พอนะครับผมคิดว่าต้องเป็น excellence ต่อไปภายหน้าก็ขอบคุณนะครับอ
ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านพงศักดิ์อัศกุลเป็นอย่างสูงค่ะและพร้อมนี้ดิฉันใคร่ขอกราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้นำเสนอรายชื่อผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติศาสนาและประชาชนในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการยกย่องสรรเสริญผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ได้จัดให้มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปีในปีพุทธศักราช2555นี้วันนี้เป็นวันครบรอบ49ปีมีผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์จำนวน28ท่านค่ะแยกเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์สำหรับผู้ที่เสียสละอุทิศตนและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่อเนื่องติดต่อกันกว่า10ปีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุถดิเรกคุณาภรณ์และเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมะดิเรกคุณาภรณ์บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วดิฉันขอเรียนเชิญอาจารย์วนิดาสมส่งกุลประธานฝ่ายฝึกซ้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้กล่าวรายนามผู้รับเครื่องราชขึ้นรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากท่านประธานในพิธีท่านพงศักดิ์อัศกุลนายกสภามหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญค่ะผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตติยะดิเรกคุณาภรณ์นายสมพงษ์แก้วเจริญไพศาลนางธัญรัตน์ชีวเกตผู้เข้ารับราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุถดิเรกคุณาภรณ์นายเกษมอุทัยไขฟ้าน ายเจษดาแก้ววิทย์นายณัฐพรฤทธิ์นุ่มนายธนวัฒน์พลวิชัยนายวันชัยเฉิมชิมชวีนายเวชยันช่วยชูวงนายสถาพรอมรสวัสดิ์วัฒนานางสาวกิติยาดาบเพชรนางสาวฐานิตาคองเลิก
นางสาวนิธิมาสังคหะนางสาวนิออนศรีสมยงนางพรเพ็ญผลสวัสดิ์นางเพ็ญศรีนวมงคลวัฒนานางวงเดือนสิมะโชคดีนางสาววิภาประดิษฐ์ผลพาณิชย์นางวิภาวันสุนทรจามรนางสาวสิริพันธ์วงอินทวังนางสาวสุวรรณางามเหลืองผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมะดีเลกคุณาภรณ์นายพีรพงษ์ฟูสิรินายอนุชาติช่ำชองนางสาวจินดาพรพินพงทรัพย์นางชุติมาเพชรลักษณ์นางสาวตนักจิตยุทธยันยงนางสาวรจนาถไกรปัญญาพงษ์นางสิริพรศรีมูลนางสาวสิรินุชนิ่มตระกูลขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยค่ะและกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วนิดาสมส่งกุลนะคะในลำดับถัดไปจะเป็นพิธีมอบรางวัลเกียรติยศรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำปีค่ะขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดร.ผุสดีพลสารัมค่ะได้โปรดให้เกียรติประกาศรายนามผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศขอเรียนเชิญค่ะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพการจัดการสอนโดยส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมจึงได้จัดให้มีรางวัล Teaching Excellence Award โดยเริ่มให้มีรางวัลนี้เมื่อปีการศึกษา2551และมีนโยบายให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนั้นในปีนี้ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์จากคณะต่างๆทั้ง8คณะวิชาที่มีประวัติการสอนดีเด่นโดยเน้นการสอนรูปแบบสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำระบบการสอนระบบไฮบริด
มาใช้ในการเรียนการสอนโดยแบ่งรางวัลออกเป็น2กลุ่มได้แก่1กลุ่มอาจารย์ที่มีอายุงาน 1-3 ปีและ2กลุ่มอาจารย์ที่มีอายุงาน3ปีขึ้นไปโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 1. ภาระงานสอน 2. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. การมีวิจัยและนำผลวิจัยไปใช้ในการสอน 4. ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาและ 5. อื่นๆอาทิการเข้ารับอบรมด้านการสอนหรืออบรมการจัดทำบทเรียนไฮบริดหรือการได้รับรางวัลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอาจารย์ผู้สมควรได้รับรางวัล Teaching Excellence Award นี้ล้วนเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการต่อคณะและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอย่างน่าชื่นชมเพราะท่านเหล่านี้ได้อุทิศตนให้แก่การสอนดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์มันศึกษาหาความรู้จากการวิจัยและการเข้ารับการอบรมด้านการเรียนการสอนรวมทั้งนำประสบการณ์จากการทำงานในสถานการณ์จริงมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนนอกจากนี้ท่านยังมีการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีการสอนใหม่ๆตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเหนือสิ่งอื่นใดอาจารย์ทุกท่านนี้เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณมารยาทงดงามเป็นแบบอย่างของความเป็นครูที่ดีอันพึงยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติแห่งวิชาชีพครูอาจารย์ผู้สมควรได้รับรางวัล Teaching Excellence Awards ในปีการศึกษา2554กลุ่มที่1อาจารย์ที่มีอายุงาน 1-3 ปีได้แก่ดร.ธีรนุชภูศักดิ์ศรีกิจคณะบริหารธุรกิจอาจารย์ยุวดีเจียมวัฒนสิริกิจคณะบัญชีด็อกเตอร์สสิวิมลวรุณสิริคณะเศรษฐศาสตร์ดร.จุรีสุชนวณิชคณะมนุษยศาสตร์ดร.สุธีเผ่าบุญมีคณะนิเทศศาสตร์กลุ่มที่สองอาจารย์ที่มีอายุงาน3ปีขึ้นไปได้แก่อาจารย์สุกัญญาผู้สุวรรณรัตน์คณะบริหารธุรกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์สุวิบูรณ์คณะบัญชีผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงรัตน์คูหะเจริญคณะมนุษยศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชุติมาหทัยรัตนาคณะวิทยาศาสตร์อาจารย์ดร.อรดลแก้วประเสริฐคณะนิเทศศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมอุทัยไขฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ณัชพงษ์สำราญคณะนิติศาสตร์
นอกเหนือจากรางวัล Teaching Excellence Award แล้วมหาวิทยาลัยยังได้มอบรางวัล Best of the Best Teaching Awards ให้แก่อาจารย์ผู้มีประวัติการสอนดีเยี่ยมนอกจากท่านจะเป็นอาจารย์ที่อุทิศตนให้แก่การสอนดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์อย่างดีแล้วยังเป็นอาจารย์ที่ใฝ่รู้มันศึกษาค้นคว้าประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อมาประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอทุ่มเทชีวิตให้แก่นักศึกษาอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยมีหน้าที่รับผิดชอบสอนวิชาต่างๆหลายวิชาและดูแลนักศึกษาในวิชาหนึ่งๆเป็นจำนวนมากแม้กระนั้นอาจารย์ยังตั้งใจสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนบทเรียนทบทวนจนขึ้นใจและกวดขันเรื่องระเบียบวินัยตลอดจนมารยาททางสังคมแก่นักศึกษาอยู่เป็นนิดผู้ได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือนเพชรน้ำงามที่ส่องประกายแห่งความเป็นอาจารย์มืออาชีพที่มุ่งปลูกฝังความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่านอกจากนี้ท่านยังเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีที่จะเห็นลูกศิษย์เติบโตเป็นคนดีและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้ได้รับรางวัล Best of the Best Teaching Awards จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทอาจารย์ผู้สมควรได้รับรางวัล Best of the Best Teaching Awards ในปีการศึกษา 2554 คือผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์สุขวิบูลคณะบัญชีกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการค่ะในลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบรางวัลเกียรติยศรางวัลนักวิจัยดีเด่นขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยชาติกิเลนทองตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยประกาศรายนามผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศและอาจารย์ผู้ให้เกียรติเชิญโล่รางวัลดร.ประพันธ์พงษ์ขำอ่อนคณะนิติศาสตร์และดร.ณัฐพันธ์วราพรคณะบริหารธุรกิจค่ะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีวิชั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีติดอันดับแรงกิ้งของโลกมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่องรางวัล นักวิจัยดีเด่นเป็นรางวัลหนึ่งที่เพิ่มที่ส่งเสริมให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทำวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติรางวัล นักวิจัยดีเด่นปีการศึกษา2554ประกอบด้วย3รางวัลดังนี้รางวัล Research Excellence Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISIและมี impact factor สูงสุดในปีการศึกษา2554ซึ่งแบ่งเป็น3สาขาในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด2กลุ่มคือกลุ่มบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์บัญชีและกลุ่มวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์รางวัลที่2คือรางวัล Highest Citation Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISIและได้รับการอ้างอิงจำนวนสูงสุดรางวัล นักวิจัยดาวรุ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์นิเทศศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลหรือได้รับรางวัล Best Paper ในการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติผู้ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นนักวิจัยดีเด่นประจำปี2554มีดังนี้รางวัล Research Excellence Award กลุ่มบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์บัญชีได้แก่ดร. เฟเดริก ชองแมรี่ทูนาเมนคณะเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัยเรื่อง R&D Human Capital Fertility and Growth ซึ่งตีพิมพ์ใน Journal of Population Economics Impact Factor 0.948 รางวัล Research Excellence Award กลุ่มวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานัท รุ่งศิรัตนะคณะวิศวกรรมศาสตร์จากผลงานวิจัยเรื่อง Enhanced Flyer Acceleration by Varying the Iron Beam Plasma Interaction Field
ตีพิมพ์ใน Japanese Journal of Applied Physics Impact Factor เท่ากับ 1.024 รางวัลที่สะท้อนถึงคุณภาพสูงสุดของเรา Highest Citation Award ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชออนไหมสุทธิสกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเรื่อง Antioxidant and Tyrosinase Inhibitory Activity of Mango Seed Kernel Byproduct ตีพิมพ์ในวารสาร Food Chemistry จำนวนการอ้างอิงทั้งหมด16ครั้งรางวัลนักวิจัยดาวรุ่งได้แก่อาจารย์ดร.จุรีสุชนวณิชคณะมนุษยศาสตร์จากผลงานวิจัยเรื่อง The Impacts of Chinese Traditional Culture on Thai Society ตีพิมพ์ใน Journal of Chinese University of Petroleum สืบค้นได้ในฐานข้อมูล CNKI สองผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมาเขียวแก้วคณะนิเทศศาสตร์จากผลงานวิจัยเรื่อง Public Opinion of the Thai on Amendment of the 2007 Constitution of Thailand ซึ่งได้รับรางวัล Elizabeth Nelson Prize of the Best Paper from a Society in Transition ในการนำเสนอผลงานในที่ประชุม The 64th Annual Conference of the World Association of for Public Opinion Research ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์3. อาจารย์ดร.ประพันธ์พงษ์ขำอ่อนคณะนิติศาสตร์จากผลงานวิจัยเรื่อง CSR as a means of law regulation of business conduct to take account on social responsibility ตีพิมพ์ใน Transnational Corporations Review ซึ่งสืบค้นได้ในฐานข้อมูล EBSCOค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานและท่านผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวิจัยค่ะในลำดับถัดไปเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับพนักงานดีเด่นค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.ยาใจชูวิชากรรมการสภาและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกพนักงานดีเด่นขอเชิญผู้ให้เกียรติเชิญโล่คุณชยานนท์วัฒนวงศ์กองกิจกรรมนักศึกษาและคุณสมพงษ์ศรีหเนตรกองศิลปะค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยในปีที่49ในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2555มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความประสงค์จะประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและยกย่องพนักงานที่ทำงานทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ UTCCC Citizenshipประสานงานกับหน่วยงานต่างๆพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่นในแต่ละหน่วยงานโดยมีเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติพนักงานดีเด่น4ประการดังนี้ 1. เป็นผู้อุทิศตนให้กับองค์กรและมีจิตสำนึกในการบริการ 2. เป็นผู้มีความภาคเพียรในการทำงาน 3. เป็นผู้มีปริมาณงานและคุณภาพของผลงานในหน้าที่ในระดับดี 4. เป็นผู้มีความสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในทุกระดับผลการคัดเลือกในปีนี้เรามีพนักงานดีเด่นจำนวนทั้งหมด33ท่านเป็นสายอาจารย์18ท่านเจ้าหน้าที่12ท่านและเจ้าหน้าที่ธุรการประจำคณะ3ท่านรายนามพนักงานดีเด่นสายอาจารย์คณะบริหารธุรกิจอาจารย์สุภาพรอัครวัฒนาอาจารย์ประภาตันติประเสริฐสุข
อาจารย์ดร.พีรพงษ์ฟูสิริคณะบัญชีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดาพัฒนวิทยากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินเหล่าประเสริฐคณะเศรษฐศาสตร์ผู้ช่วยมนทาผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทาตั้งหลักมงคลคณะเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ติดภารกิจค่ะแต่ขอประกาศชื่อนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพจน์กลับดีนะคะคณะมนุษยศาสตร์อาจารย์คนึงนิตรัตนพิญโยพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติศักดิ์เกิดอรุณสุขศรีอาจารย์ดร.จันปรียาบุญยรัตพันธ์อาจารย์ดร.บุรินทร์ศรีสมทวินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์อภิราชกมลอาจารย์ปฐมพรราชภักดีอาจารย์พัชรีสิทธิกิจโยธินคณะนิติศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงจิตพงษ์ปัญญาคณะนิเทศศาสตร์อาจารย์อเนชากิ่นเกษรผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมลวงหารคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ดร.รวินการศรีนนท พนักงานดีเด่นสายเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษานางสาวรังสีมาโคสิตตังกูลฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนายคมสันอ้นวิมลนางสาวพนิดาว่องไวยุทธฝ่ายบริหารนางชุติมาเพชรประกอบนางสุมารีสิทธิศรีรงค์
นางอุทัยวันจึงสำราญนางนิติมาดิดพึ่งฝ่ายวางแผนและพัฒนานางสาวสุการดามีความดีฝ่ายวิจัยนายปรีดาโพทองฝ่ายวิชาการนางสาวนิติมาสังคหะฝ่ายสื่อสารองค์กรนายอัธนบใจชุ่มบัณฑิตวิทยาลัยนางสาวกัญจนาเกรียงไกรสิริกุลเจ้าหน้าที่ธุรการประจำคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวอารีรัตน์มีเย็นคณะนิเทศศาสตร์นางภาวินีผู้หลำคณะมนุษยศาสตร์นางสาวสุภดีบุญหนักกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและท่านประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกพนักงานดีเด่นนะคะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านค่ะมีความสุขและปลาบลื้มยินดีมากๆเลยนะคะจนน้ำตาคลอที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย49ปีในวันนี้เรามีเพชรน้ำงามมากมายเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์ดีเด่นทั้งพนักงานดีเด่นทั้งนักวิจัยดีเด่นและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านคะในลำดับถัดไปนี้จะเป็นรางวัลเกียรติยศพิเศษซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศของผู้ที่ได้รับการชื่นชอบชื่นชมค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการ UTCC Citizenship ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรเจนนภาได้โปรดให้เกียรติประกาศรางวัลเกียรติยศผู้ชื่นชอบขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนอกเหนือจากการคัดเลือกพนักงานดีเด่นดังที่อาจารย์ดร.ยาใจชูวิชาได้รายงานต่อท่านไปแล้วคณะกรรมการ UTCC Citizenship ได้ริเริ่มอีกวิธีการหนึ่งในการเลือกพนักงานดีเด่นโดยเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมลงคะแนนให้แก่เพื่อนพนักงานในดวงใจโดยการเสนอชื่อพนักงานที่ชื่นชอบจำนวน2ท่านท่านหนึ่งเป็นสายอาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นสายเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซต์โดยให้ลงคะแนนระหว่างวันที่25พฤษภาคม2555ถึงวันที่30พฤษภาคม2555พร้อมระบุข้อดีข้อเด่นของบุคคลที่รับการโหวตผลการโหวตออนไลน์ระบุข้อดีข้อเด่นของบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดว่า
อาจารย์ท่านนี้เป็นคนเก่งเป็นคนกล้าเป็นคนดีมีความสามารถเป็นผู้ครองธรรมเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจเป็นผู้มีน้ำใจโอบอ้อมอารีมีความเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเป็นผู้คิดดีทำดีมีความคิดก้าวหน้ามีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อประโยชน์ชื่อเสียงและการยอมรับในศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเราในทุกวิถีทางไม่เว้นแม้กระทั่งการคิดทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่เรื่องที่ยากลำบากเพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาตินิยามสั้นๆ สำหรับท่านคือเป็นคนติดดินพิชิตใจใฝ่ในธรรมคะแนนโหวตคณะกรรมการพยายามเก็บเป็นความลับแต่ไม่ทราบว่าจนถึงขณะนี้ยังลับอยู่หรือเปล่าใครเอ่ยที่มีคุณสมบัติดังนี้ไม่ทายใช่ไหมคะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสายอาจารย์ได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.สวนีไทยรุ่งโรจน์อธิการบดีของเราขอแสดงความยินดีค่ะปรบมือยาวๆเลยนะคะเรียนเชิญท่านรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและรับช่อดอกไม้จากใจพนักงานทุกคนในนามพนักงานขอแสดงความยินดีและขอยืนยันว่าไม่ได้ล็อกเลขจริงๆนะคะค่ะท่านได้คะแนนสูงที่สุดจริงๆแต่พวกเราคาดนะคะพอผลออกมาเนี่ยเราเฮกันเลยอ่ะเพราะว่าใช่จริงๆท่านขอบคุณไม่ตุ้มไม่รู้จริงๆเลยอ่ะไม่รู้ใช่ไหมแสดงว่ากรรมการเก่งมากไม่รั่วเลยสุดยอดจริงๆนะกรรมการเป็นความลับแบบไม่มีอะไรแพมสักนิดนึงนะหนูกำลังลุ้นว่าใครนะใครนะจะชื่นชมยินดีลุ้นนะแล้วคิดไปถึงหลายคณะหลายอาจารย์เลยนะคะผู้แดงเก่าไปมากเริ่มมันเหล่าไหมค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะคะที่โหวตมานะคะทุกเสียงที่ให้จะทำดีที่สุดจะเอาขอบคุณค่ะเชิญพี่การทุกคนก่อนค่ะค่ะจริงๆมีโหวตกันมาคะแนนก็ได้กันเยอะนะคะคนเด่นคนในดวงใจของพวกเราเนี่ยมีหลายท่านแต่ที่การแนะนำริ้วเลยนะคะสำหรับผลการโหวตออนไลน์ในสายพนักงานนะฮะที่ระบุข้อดีข้อเด่นของผู้ได้รับคะแนนสูงสุดนะฮะเดี๋ยวเรามาทายกันนะฮะคนคนนี้ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับงานเนี่ยมากมายเป็นคนขยันมาทำงานเช้าทุกวันมีความรับผิดชอบสูงทำงานดีซื่อตรงเป็นคนน่ารักเป็นคนน่าคบเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนน่านับถือเป็นกัลยาณมิตรมีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศเป็นคนดีมีคุณค่าช่วยเหลือทุกคนไม่เลือกปฏิบัติเป็นผู้มีน้ำใจในการให้บริการอย่างดีเลิศตั้งใจทุ่มเททำงานให้กับมหาวิทยาลัยไม่บ่นงานที่ทำมีคุณภาพใครเอ่ยผู้ที่รับคะแนนสูงสุดสายเจ้าที่ได้แก่
คุณเพ็ญใจคงสิริพาณิชย์สังกัดกองการเงินฝ่ายบริหารโอ้โหคะแนนท่วมท้นเลยค่ะน่ารักมากปรบมืออีกค่ะเชิญคุณเพนรับโล่จากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยค่ะพวกเราขอแสดงความยินดีและขอในนามของพวกเรานะฮะขอมอบดอกไม้ให้คุณเพนค่ะกราบขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกรุณามาร่วมพิธีสำคัญในการรับรางวัลเกียรติยศต่างๆแก่เพื่อนพนักงานของเรานะฮะหวังว่าในปีต่อๆไปก็จะได้รับความร่วมมือมากขึ้นมากขึ้นนะคะในกิจกรรมที่ UTC Citizenship จะตั้งใจทำตั้งใจสร้างสรรค์เพื่อความอบอุ่นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมหาลัยเราต่อไปลำดับต่อไปเนี่ยอาจารย์ธัญญาจะเชิญถ่ายภาพหมู่เป็นชุดๆนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีกราบขอบพระคุณท่านดร.ยาใจชูวิชากรรมการสภาและสักขีพยานอันบริสุทธิ์นะคะในการเป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่นขอขอบพระคุณท่านประธานจัดงานผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรเจนนภากับการกลั่นกรองและก็ประกาศรายนามนะคะของเพชรน้ำงามของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพชรน้ำหนึ่งทีเดียวค่ะที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสที่สุดนะคะค่ะในลำดับถัดจากนี้นะคะจะเป็นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะเรายังมีเวลานะคะขณะนี้นะคะเป็นเวลา9:45 เรายังมีเวลาอีกตรงนี้เพื่อถ่ายรูปค่ะชุดแรกเลยค่ะที่อยู่บนเวทีขอเรียนเชิญเลยนะคะค่ะพนักงานดีเด่นค่ะเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนั่งตรงกลางคู่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยค่ะนะคะและ popular vote ต้องบอกว่าอธิการบดีและผู้ได้รับรางวัล popular vote นะคะค่ะ